แต่แม้ชีวิตมันก็เต็มไปด้วยความเสี่ยงออกจากบ้านก็กลัวโควิดว่าจะไปฉีดวัคซีนก็กลัวจะแพ้วัคซีนเพราะช่วงนี้มีข่าวเยอะนะคะว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่เขาฉีดไปแล้วมีอาการเหมือนจะเป็นอัมพฤกษ์ชั่วคราวชาปากเบี้ยวอย่างนู้นอย่างนี้ไปดูกันค่ะว่าที่ไหนมีอาการข้างเคียงกันบ้างที่จังหวัดลำปางมีคนเขาบอกว่ามีการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลลำปางให้บุคลากรทางการแพทย์แล้วแพ้ตั้ง15คนจริงหรือเปล่าไม่รู้นะคะผู้ที่เกี่ยวข้องก็ตามไปดูปรากฏว่าจริงด้วยมีแอดมิด2รายค่ะที่ได้รับผลข้างเคียงจากการฉีดปุ๊บ15นาทีเท่านั้นเกิดอาการเหมือนกับว่าจะเวียนศีรษะตาลายปากเบี้ยวอาเจียนแล้วลุกไม่ได้เลยต้องแอดมิดแล้วก็นอนค่ะเลยไปสืบสวนกันต่อว่าเป็นยังไงมายังไงมีการโพสต์ Facebook ล่ำลือกันไปต่างๆนานานะคะตอนนี้เลยถามว่าอ้าวแล้ววัคซีนมันปลอดภัยหรือไม่อย่างไรเพราะว่าล็อตนี้เขาฉีดกันมาเป็นแสนๆคนแล้วทำไมมามีอาการที่จังหวัดลำปาง2คนนี้นะคะทางคุณหมอเองก็บอกว่าเกิดขึ้นได้เป็นผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์จากการได้รับวัคซีนค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีอาการแบบนี้ก็ให้นอนพักแล้วรีบแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทันทีถึงแม้ว่าเราจะรอหลังฉีดวัคซีน30นาทีก็ยังไม่พ้นระยะเวลาที่จะอันตรายนะคะกลับบ้านไปแล้วเกิดมีอาการทางประสาทหรือว่ามีอาการกระตุกที่ใบหน้าอาเจียนยังไงก็สามารถจะกลับมาหาหมอได้ค่ะเพราะฉะนั้นความปลอดภัยของวัคซีนณตอนนี้นะคะยังยืนยันว่ามีความปลอดภัยเพียงพอและจะไม่งดฉีดวัคซีนอย่างถาวร อาจจะหยุดฉีดชั่วคราวก่อนใช่ไหมคะคุณสวิทย์เพราะที่ลำปางเนี่ยบางข่าวก็เป็นข่าวลือบางข่าวก็เป็นข่าวจริงแต่คุณหมอบอกว่ายังมีความปลอดภัยเพียงพอใช่ครับมินาที่จังหวัดลำปางนั้นเป็นข่าวสารแจ้งออกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแต่ข้อเท็จจริงเมื่อสักครู่นี้เองครับทางในแพทย์สาธารณสุขของจังหวัดลำปางก็ออกมาชี้แจงนะครับบอกว่าไม่มีใครนะครับที่บอกว่านี่นะเกิดผลข้างเคียงแบบที่คุณนิรชาเล่ามาถึง40คนนะครับมีบางมีประมาณ10คนที่หนักจริงๆหน่อยก็คือว่าผู้หญิงคนที่เมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งก็นำไปรักษาตัวคือว่าไปหยุดนะครับแล้วก็ให้ยาบางตัวรักษาตัว3วันแล้วก็หายเป็นปกติแล้วก็มาทำงานเรียบร้อยเพราะฉะนั้นก็นะวัคซีนที่เหลืออยู่นะครับก็คือว่าเริ่มฉีดต่อเป็นวัคซีนเข็มที่2ครับนั่นก็คือว่ามอบให้กับทางลำปางนั้นฉีดนะฮะเป็นบุคลากรทางการแพทย์นั้น400เข็มแล้วก็เป็นอสมอีก500เข็มเพราะฉะนั้นนะครับก็ยืนยันว่าเดินหน้าต่อสำหรับซิโนแวคครับที่จังหวัดระยองก็มีค่ะคุณสุวิทย์เขาบอกว่ามีอาการไม่พึงประสงค์ถึง6รายก็เป็นเรื่องเป็นราวนะคะคุณหมอชี้แจงเองเลยค่ะโดยนายแพทย์ทรงคุณวุฒินะคะของกรมควบคุมโรคนายแพทย์ทวีทรัพย์สิริประภาสิริถึงก็ต้องออกมาให้ความชัดเจนกับประชาชนกับเจ้าหน้าที่ที่จะต้องได้รับการฉีดบอกว่าอาการชาอาการไม่พึงประสงค์ที่คล้ายๆอัมพฤกษ์ที่ระยองมีจริงค่ะ6รายนั้นนะคะพบว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ฉีดเมื่อนานมาแล้วแต่พอนอนพักสัก 5-10 นาทีอาการก็ดีขึ้นแล้วมีคนที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์คือผู้ป่วยมะเร็งผู้ที่รับยาคุมกำเนิดก็มีอาการคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันแต่ก็เป็นแค่พักเดียวเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นยืนยันเลยนะคะว่าวัคซีนในล็อตนี้ไม่เกี่ยวว่าล็อตนี้จะดีกว่าล็อตนั้นหรือต้องรออีกหน่อยเดี๋ยวล็อตหน้ามาจะปลอดภัยกว่านี้หรือไม่อย่างไรไม่เกี่ยวค่ะในตัวเลข 3-5 แสนแล้วมีอาการไม่พึงประสงค์หลัก10เท่านั้นถือว่าปลอดภัยและอาการไม่พึงประสงค์เหล่านั้นก็อยู่เพียงแค่ 1-3 วันเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าความปลอดภัยนั้นเชื่อถือได้และดีกว่าการไม่รับวัคซีนเพราะว่าถ้าไม่รับวัคซีนไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยไงมันก็ยังคงมีความเสี่ยงกับการที่จะเป็นโควิด-19 ได้สำหรับคนที่อยากจะไปรับวัคซีนนะคะก็อยากจะให้เอาญาติไปด้วยถ้าเกิดมีอาการแพ้รุนแรงก็จะได้ช่วยกันดูแลค่ะเพราะตอนนี้เข้าใจว่า30นาทีหลังจากรับวัคซีนแล้วพักผ่อนอาจจะไม่พออาจจะต้องมีการดูแลกันมากกว่านั้นค่ะแต่ที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนนี้ซิโนแวคนะครับอาจารย์หมอยงผู้วรวรรณครับนี่นะท่านยืนยันออกมาแล้วครับว่าฉีดซิโนแวคแล้วภูมิต้านทานมันดีขึ้นครับนี่นะอาจารย์หมอยงหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะครับของคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับได้โพสต์เฟซบุ๊กนะบอกว่าเรื่องของโควิด-19 วัคซีนนะครับภูมิต้านทานมันที่เกิดขึ้นจากวัคซีนนะครับนี่ซิโนแวคนี่ว่าทางศูนย์ได้ทำการศึกษาร่วมกับทางโรงพยาบาลบ้านแพ้วสมุทรสาครครับการรายงานเบื้องต้นถึงภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นหลังจากฉีดวัคซีนห่างกันนะครับ3สัปดาห์คือ2เข็มนี่แหละครับภูมิต้านทานก่อนแล้วก็หลังการให้วัคซีนเนี่ยพบว่าภูมิต้านทานนั้นดีขึ้นมากเป็นที่น่าพอใจครับ
ท่านอาจารย์บอกว่า4สัปดาห์หลังฉีดเข็มที่2นั้นภูมิต้านทานดีขึ้นเท่าเทียมกับภูมิต้านทานที่ตรวจพบจากการติดเชื้อโดยธรรมชาติที่4ถึง8สัปดาห์ดังแสดงเนี่ยรูปตามภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ครับผู้ที่ฉีดวัคซีนตรวจพบภูมิต้านทานต่อสไปร์โปรตีนหรือหนามแหลมครับถึง 99.4% ในขณะที่ผู้ติดเชื้อตรวจพบภูมิต้านทาน 92.4% ระดับภูมิต้านทานในกลุ่มที่ฉีดวัคซีน2เข็มมีค่าเฉลี่ยเลขาคณิตอยู่ที่ 89.5 นะครับ UML ส่วนผู้ที่ติดเชื้อในธรรมชาติจะมีระดับภูมิต้านทานค่าเฉลี่ยอยู่ที่61 UML แสดงให้เห็นว่าการได้รับวัคซีนมีภูมิต้านทานเกิดขึ้นเท่าเทียมกับภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อครับเพราะฉะนั้นฟังข้อมูลอย่างนี้ก็สบายใจครับก็ถือว่าปลอดภัยนะคะแล้วก็ดีกว่าที่จะไม่ฉีดแหละคุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสาม